ช่วง Daily Expertกลับเข้าสู่ชุดสุดท้ายของเรานะคะกับช่วง Daily Expert นะคะอย่างที่เกริ่นกันไปค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าเป็นประจำทุกวันอังคารแบบนี้เราก็จะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวชนะคะก็จะมาร่วมพูดคุยตอบปัญหาให้สำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตนะคะหรือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ยาทางด้านจิตเวชต่างๆนะคะก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะที่หมายเลข023547104และ023547105หรือว่าจะฝากคำถามค่ะผ่านทางแฟนเพจนะคะ Facebook Live กันแบบสดๆตอนนี้ได้เลยเช่นกันนะคะและสำหรับในสัปดาห์นี้เราก็จะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคอัลไซเมอร์ค่ะถ้าพูดชื่อแล้วหลายคนคงอ๋อกันเลยทีเดียวนะคะแต่จริงๆแล้วโรคอัลไซเมอร์นั้นเนี่ยความจริงใจความของเขาเนี่ยคืออะไรแล้วสามารถเกิดขึ้นได้กับใครบ้างนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะที่บ้านมีผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะคล้ายๆแบบนี้ที่เราจะพูดต่อไปนี้ต้องระวังไว้แล้วค่ะว่าอาจจะเป็นโรคอัลไซเมอร์ก็เป็นได้นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะกับศาสตราจารย์นายแพทย์มาโนชหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับนะคะก่อนอื่นเลยถ้าพูดอัลไซเมอร์ทุกคนก็เหมือนจะอ๋อแต่ไม่รู้ว่ารู้จริงหรือเปล่าอยากให้อาจารย์ช่วยบอกนิดนึงค่ะขยายความว่าจริงๆแล้วอัลไซเมอร์เขาคืออะไรคะอัลไซเมอร์ก็คือเป็นโรคสมองเสื่อมนะที่เรารู้จักกันดีนะโรคสมองเสื่อมจริงๆมีหลายชนิดมากนะค่ะมีทั้งแบบที่มีสาเหตุชัดเจนแล้วก็รักษาได้นะชัดเจนรักษาได้เช่นไทรอยนะเป็นจากน้ำในสมองมากเป็นจากโรคต่างๆนะไอ้พวกนี้ถ้ารักษาที่ต้นเหตุปุ๊บอาการสมองเสื่อมก็หายไปแต่โรคสมองเสื่อมนี่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นหนึ่งโรคสมองเสื่อมที่หนึ่งที่เจอบ่อยที่สุดนะฮะแล้วก็รักษาไม่ได้รักษาไม่ได้นะครับปัจจุบันนี้รักษายังไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดที่อาจารย์บอกว่าเป็นน้ำในสมองมากหรือแต่ถ้ารักษาหายแล้วก็จะกลับมาเป็นปกติเหรอคะฮะกลับมาเป็นปกติแสดงว่าเขาจะสมองเสื่อมช่วงขณะใช่ขณะที่ยังขณะที่มีอาการมากๆแล้วก็ยังไม่ได้รับการรักษายังไม่รู้ว่าอาการสมองเสื่อมของเขาเป็นมาจากอะไรค่ะถ้าคนไข้เป็นอย่างนี้เราเรียกว่าอาการสมองเสื่อมหรือว่าภาวะสมองเสื่อมนะฮะเพราะว่าจริงๆมันเป็นภาวะซึ่งมีมาจากโรคอื่นนะครับเป็นมาตามมาจากโรคอื่นอีกทีนึงนะคะแล้วส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นกับคนกลุ่มใดเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นตามโฆษณาหรือว่าใจเจ้านะที่คิดเนี่ยคิดว่าน่าจะเกิดกับคนที่เป็นผู้สูงอายุซะส่วนใหญ่อย่างเงี้ยจริงป่ะถูกต้องครับถ้าเป็นโรคสมองเสื่อมที่เจอบ่อยที่สุดก็คืออัลไซเมอร์เนี่ยนะครับก็เป็นโรคสมองเสื่อมที่พบบ่อยที่สุดในผู้สูงอายุค่ะอายุก็ต้องมากกว่าส่วนใหญ่นะฮะมากกว่า65ปีขึ้นไปไอ้เจอก่อน60ปีนี่น้อยมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ที่สำคัญเพราะว่าผมเจอคนไข้บ่อยมากที่มาหาที่คลินิกเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็อายุ50กว่านะค่ะ50 60ยังไม่ถึงยังไม่เกษียณนะเอางี้ละกันก็มาหาด้วยความจำไม่ดีหลงลืมง่ายเดี๋ยวก็นึกเนี่ยวันก่อนไปงานมาเจอเพื่อนเพื่อนมาทักนึกชื่อเพื่อนไม่ออกค่ะอะไรเงี้ยนะเค้าก็จะมาบอกว่าอย่างเงี้ยวางของไว้ไหนก็ลืมนึกไม่ออกอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งอันนี้พอเราตรวจจริงแล้วไม่ใช่โรคสมองเสื่อม oh. นะครับก็ให้คำยืนยันเขาไปแล้วก็อันนึงที่ผมจะยืนยันเขาว่าคือจะเจอเยอะในส่วนใหญ่ก็เป็นอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไป นะยิ่งอายุมากๆ 70-80 อย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมได้มากนะครับนะคะแต่จริงๆแล้วผู้สูงอายุส่วนใหญ่จริงเขาก็เหมือนเรื่องของเซลล์ในร่างกายเขาก็จะเสื่อมสภาพไปตามอายุกาลเวลาอยู่แล้วอาจารย์คะใช่ครับดังนั้นเนี่ยจำเป็นไหมคะว่าผู้สูงอายุทุกคนจำเป็นจะต้องเป็นโรคอัลไซเมอร์ไหมคะไม่จำเป็นนะฮะอัลไซเมอร์นี่ก็เรื่องของอายุนี่ก็สำคัญนะฮะแต่ว่าไม่ได้ทุกคนนะครับเฉพาะผู้สูงอายุที่มีปัจจัยเสี่ยงระดับหนึ่งอย่างสมมติว่าอายุสมมติเราตรวจคนไข้ที่อายุ65ปีนะอาจจะพบว่าเจอเป็นสมองเสื่อมสักเอาสมมติว่า 10% ถ้าอายุ75ปีจะเจอเพิ่มขึ้นเป็น 20%อายุ85ปีเพิ่มเป็น 30-40% ถ้าตัวที่อายุ100ปีก็อาจจะ 50-50% ที่เป็นสมองเสื่อมอย่างเงี้ยนะเพราะว่าจริงๆก็คือส่วนหนึ่งก็เป็นสมองเสื่อมที่เสื่อมตามอายุด้วยนะครับค่ะอย่างคุณตาของจอยเนี่ยก็คืออายุท่าน99แล้วแต่ท่านจำได้ว่าลูกหลานชื่ออะไรแต่ท่านก็จะนั่งแล้วก็จะบอกว่ากินข้าวหรือยังแล้วก็ท่านก็คุยเรื่องอื่นหันไปห้าอีก5นาทีผ่านไป5นาทีกินข้าวหรือยังอันนี้เข้าข่ายการเป็นโรคอัลไซเมอร์ไหมครับครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะว่าเป็นอันที่ญาติเนี่ยจะเข้าใจผิดกันอยู่บ่อยๆนะครับ
นะฮะบอกว่าเนี่ยคุณตายังไม่เป็นสมองเสื่อมเพราะว่าเนี่ยเขาจำได้หมดเลยนะตอนเด็กเขาเรียนที่โรงเรียนลาบวินิตนะไปโน่นไปนี่อะไรเงี้ยเล่าได้หมดอ่ะนะไปเรียนระยะไปจังหวัดโน้นจังหวัดนี้ไปทำงานกี่ปีเล่าละเอียดเลยนะแต่พอถามว่าเมื่อวานเมื่อเช้าทานอะไรคุณตาทานอะไรไม่รู้นะเมื่อเที่ยงทานอะไรนึกไม่ออกนะคือโรคสมองเสื่อมนี่ที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าความจำระยะสั้นนี่เสียไปความจำใหม่ๆเสียไปเขาเรียกว่าความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเนี่ยจะหายไปนะครับเขาไม่สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เพราะว่ามันไม่บันทึกเข้าสมองนะครับ อย่างอ่านอะไรอ่านอะไรไปเนี่ยพอพรุ่งนี้ลืมหมดละนะฮะแต่ไอ้สิ่งเก่าๆของเก่าๆที่มันอยู่นานตั้งแต่สมัยเด็กสมัยวัยรุ่นสมัยเป็นผู้ใหญ่นะอันนั้นมันบันทึกไว้ค่อนข้างจะถาวรซึ่งส่วนนี้จะไม่เสียนะครับงั้นแสดงว่าอะไรที่ใกล้ระยะใกล้ๆเนี่ยจะจำไม่ค่อยได้จะเสียหมดนะครับโอ้แสดงว่าอันนั้นคือถือว่าอันนั้นอันนั้นคืออาการเริ่มต้นของโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะสังเกตญาติจะสังเกตว่าคนผู้สูงอายุที่บ้านเนี่ยเป็นโรคสมองเสื่อมก็คือดูจากอย่างเนี้ยว่าของใหม่ๆเขาจำไม่ได้นะฮะแล้วก็เป็นบ่อยๆเช่นเมื่อวานเนี่ยมีเพื่อนมาหาเขาคุยกันเป็นดิบเป็นดีนะแต่พอวันนี้บอกว่าเนี่ยไม่เห็นคนนั้นบอกว่าจะมาไม่เห็นมาเลยอย่างเงี้ยนะเอ้ยแต่เราฟังนี้ให้สงสัยละนะก็คุยไปก็เหมือนกับไม่มีความจำตรงนั้นเลยอยู่หลงเหลืออยู่เลยนะฮะเดี๋ยวก็มีอย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยๆอย่างนี้น่าจะใช่น่าจะใช่แล้วนะคะบางทีไปต่างจังหวัดมาแล้วไปเยี่ยมญาติต่างจังหวัดมาแล้วกลับมาลบเล้าให้ญาติพาไปอีกนะบอกว่าไม่ได้พาไปเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุยเรื่องเก่าๆสมัยอดีตเรียนที่ไหนโอ้ยเคยรับราชการอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นคือปกติคือคนชอบดำลึกถึงผู้สูงอายุก็จะชอบพูดถึงความหลังแล้วก็จะจำได้แม่นด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ไม่ได้เป็นตัวบอกว่าเป็นคนจำอดีตไม่ได้บอกว่าจะเป็นสมองเสื่อมนะครับแต่เราจะบอกว่าจำปัจจุบันต่างหากนะดังนั้นเนี่ยผู้ที่มีภาวะนะคะสมองเสื่อมแบบนี้สภาวะทางอารมณ์หรือพฤติกรรมที่แสดงออกนี่จะเปลี่ยนไปด้วยไหมคะเราจะสังเกตยังไงคะจะเจอบ่อยๆเลยนะครับอันนี้จะอยากจะขอเล่าการดำเนินโรคนิดนึงในช่วงต้นเนี่ยสมองเสื่อมเขาจะเป็นปัญหาเรื่องของความจำระยะสั้นนะครับจำแป๊บลืมจำแป๊บลืมเนี่ยนะฮะของเมื่อวานจำไม่ได้ของใหม่ๆจำไม่ได้นะฮะพอเป็นมากขึ้นเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องทางด้านพฤติกรรมตามมานะครับปัญหาพฤติกรรมนี่จะครอบคลุมไปทุกอย่างเลยนะครับที่ผมพูดเนี่ยอาจจะเหมือนฟังทางบ้านอาจจะรู้สึกว่าเยอะแต่จริงเนี่ยมันจะเป็นในบางส่วนของหลายๆเรื่องที่ผมพูดนะฮะตั้งแต่การกินการนอนเรื่องของอารมณ์เรื่องของความคิดการรับรู้นะฮะเอาเรื่องการนอนก่อนการนอนเขาก็จะเสียไปหมดนะฮะมักจะนอนกลางวันนอนเยอะนะนอนเดี๋ยวหลับเดี๋ยวตื่นกลางคืนนี่ก็ไม่นอนหรือบางทีก็นอนติดต่อกันนอนตีสองตื่นสิบโมงนอนต่ออีกอย่างเงี้ยนะแล้วกลางคืนบางทีกลางคืนไม่นอนติดต่อกันวัน2วันอะไรอย่างนี้ก็มีคือกระบวนการการนอนจะเสียไปหมดอันนี้มักจะเจอในอาการต่างๆที่ผมพูดเนี่ยจะเป็นอาการของโรคสมองเสื่อมในช่วงกลางแล้วนะช่วงกลางก็คือเป็นมาหลายปีละเป็นมาประมาณสัก 2-3 ปี 3-4 ปีเนี่ยจะเริ่มอาการต่างๆนี้เริ่มแสดงให้เห็นนะฮะบางคนเนี่ยเขาทำงานที่เรียกว่าไม่ต้องใช้ความจำระยะสั้นเป็นแม่ก็คือพูดง่ายอยู่บ้านไม่ได้ใช้อะไรละความจำก็ไม่ได้ใช้อะไรมากค่ะบันๆก็ไม่ได้อันนี้ญาติอาจจะไม่ได้สังเกตเห็นแต่ญาติจะสังเกตเห็นว่าพฤติกรรมเขาจะเปลี่ยนไปนะพฤติกรรมเปลี่ยนไปเช่นอารมณ์อ่อนไหวง่ายเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะนะฮะหรือบางทีก็ขี้น้อยใจเรียกร้องความสนใจโกรธง่ายหงุดหงิดง่ายอย่างเงี้ยนะฮะคืออารมณ์จะเหมือนกับกลายเป็นเด็กๆอย่างนี้ก็มีนะครับหรือนอกจากในแง่ของอารมณ์การควบคุมอารมณ์อาจจะเสียไปนะฉุนเฉียวกาดเกลี้ยวนะฮะอารมณ์ร้อนนะฮะบางคนคุณตาบางคนเนี่ยกลับกลายเป็นว่าสนใจหมกมุ่นเรื่องเพศอย่างนี้ก็มีนะฮะก็คือพฤติกรรมมันกลับไปหมดเลยไอ้ตัวสมองส่วนที่ควบคุมในเรื่องของความต้องการความยับยั้งชั่งใจพวกนี้จะเสียไปนะบางทีก็พูดด่าทอหยาบคายค่ะนะจากคุณยายที่เป็นคนเรียบร้อยธรรมะธรรมโมก็กลายเป็นฉุนเฉียวอารมณ์ร้อนอย่างนี้ก็มีนะนะคะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของภาวะการเข้าข่ายอย่างที่อาจารย์ได้บอกว่าโรคนี้อัลไซเมอร์เนี่ยยังไม่สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้
ครับแล้วสาเหตุทราบไหมคะว่าเกิดจากอะไรสาเหตุเนี่ยเราพบว่าเป็นมาจากตัวโปรตีนชนิดหนึ่งนะที่เรียกว่าตัวยีนเขาสร้างโปรตีนชนิดนี้ออกมาเนี่ยแล้วมันไปเกาะกับเซลล์สมองนะฮะแล้วทำให้เซลล์สมองนี่ตายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาพบว่าจริงๆกระบวนการต่างๆเนี่ยมันกำเนินมานานแล้วนะฮะก่อนที่จะเกิดอาการบางคนบอกว่า 10-20 ปีด้วยซ้ำไปเพราะจริงๆก็คือเขาเริ่มมีอาการอาจจะเริ่มมีอาการการดำเนินโรคพยาธิสภาพของโรคเนี่ยตอนอายุสัก50ปีแล้วก็ได้นะก็เริ่มมีตัวโปรตีนชนิดนี้นะฮะมาเกาะที่เซลล์ประสาทนะเป็นพิษต่อเซลล์ประสาททำให้เซลล์ประสาทตายอะไรเงี้ยกระบวนการเหล่านี้ก็ค่อยๆดำเนินไปเรื่อยๆแต่เขายังไม่แสดงอาการเพราะว่ามันยังน้อยอยู่นะแล้วก็มากว่าจะมีแสดงอาการก็อายุ60กว่าละซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เรียกว่ามันแก้ไม่ได้ละนะเราจะถ้าเขาสมมติเขาเสียชีวิตในระยะนั้นเราเอาสมองไปตรวจดูเนี่ยก็จะพบว่ามีโปรตีนชนิดเนี้ยเป็นแผ่นเกาะเต็มไปหมดอย่างเงี้ยนะแต่ว่าดำเนินมานานแล้วแต่ที่จะมาแสดงอาการก็คือหลัง65หรือบางคน50กว่าก็เริ่มแล้วอย่างเงี้ยเหรอใช่อย่างนั้นฮะก็เพราะเนี่ยยาทุกวันนี้เรามีการมียาใหม่ๆออกมาเยอะนะครับซึ่งเราพบว่าเป็นยาที่ช่วยในการยับยั้งไม่ให้โรคเนี่ยแย่ลงเร็วนะคือการดำเนินโรคของโรคเนี่ยโดยเฉลี่ยประมาณ10ปีก็คือเขาจะแย่ลงเรื่อยๆนะฮะช่วง3ปีแรกจะเป็นช่วงเริ่มต้นต่อไปอาจจะสัก3ปีถัดไป3ปี5ปีอะไรเงี้ยพออายุมากๆก็ตอนสมมุติว่าเป็น65นะครับตอนสัก70กว่าๆก็จะเริ่มแย่ละพอเขาแย่ถึงระดับนั้นเขาก็จะไม่ค่อยรู้ตัวละนะฮะจำใครไม่ได้แล้วตอนพอความจำเสื่อมมากๆเนี่ยก็จะจำญาติไม่ได้ละนะตอนใหม่ๆจะบอกว่าความจำอดีตดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พอสมองเสียมากๆเนี่ยคนรู้จักก็จะจำไม่ได้ญาติใกล้ชิดจะจำชื่อไม่ได้นะไปจนถึงพูดไม่ได้คือพูดไม่ได้นี่เพราะเขาไม่พูดนะฮะหรือเรียกผิดถูกเขาไม่รู้จะพูดอะไรเพราะว่าจำอะไรไม่ได้เลยค่ะก็ก่อนหน้านี้อาจจะดูแลตัวเองไม่ได้ก่อนค่ะข้องน้ำก็บอกไม่ได้ลืมไหมคะลืมแม้กระทั่งการแปรงฟันลืมการใช้ชีวิตประจำวันใช่ครับถูกต้องคือการพูดง่ายว่าความสามารถในการจัดการสิ่งต่างเสื่อมลงเรื่อยๆนะจากการจัดการสิ่งต่างๆนอกตัวไปจนถึงที่พื้นฐานที่สุดคือการจัดการตัวเองใช่ไหมการจัดการตัวเองที่พื้นฐานที่สุดก็คือการทานข้าวการข้องน้ำนะปวดปัสสาวะอุจจาระบอกได้หิวทานหิวก็บอกทานข้าวได้ทานข้าวเองได้พวกนี้จะเริ่มเสียไปเรื่อยๆนะจากบอกได้ก็เริ่มไม่บอกบอกบ้างไม่บอกบ้างจนตอนหลังไม่บอกเลยอย่างเงี้ยนะทานข้าวก็จากทานบอกได้ก็เป็นไม่บอกแล้วก็ต้องให้คนอื่นป้อนอย่างเงี้ยนะคือการช่วยตัวเองก็จะแย่ลงแย่ลงนะครับนะคะทั้งที่อันนี้ถามเป็นความรู้อาจารย์นิดนึงนะคะว่าทั้งที่เราทราบสาเหตุว่ามันเกิดจากโปรตีนที่อาจารย์บอกว่ามันไปก่อพวกเซลล์สมองต่างๆทำไมถึงยังไม่สามารถหาวิธีการรักษาได้อะก็คือยังไม่พบว่าวิธีที่จะป้องกันไม่ให้มันไปก่อเพราะว่าจริงๆมันเป็นมาจากตัวยีนชนิดหนึ่งที่มันผิดปกติไปและยีนตัวนี้มันจะสร้างโปรตีนอย่างหนึ่งออกมาคำว่ายีนตัวนี้มันเกิดมาตั้งแต่เรากำเนิดหรือว่ามันค่อยๆเปลี่ยนมันมีได้จากหลายอย่างนะฮะตั้งแต่เป็นพันธุกรรมก็มีนะครับเพราะว่าปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดอันนึงก็คือว่าคนนี่มีประวัติพ่อแม่เป็นจะมีความเสี่ยงค่อนข้างมากนะครับถ้ายิ่งพ่อเป็นด้วยแม่เป็นด้วยเนี่ยเป็นตอนอายุสัก70อะไรเงี้ยนะฮะก็อย่างเงี้ยมีความเสี่ยงน่ากลัวก็เรียกว่าต้องพยายามดูแลตัวเองดีๆนะคนที่มีประวัติญาติเป็นนอกจากผู้สูงอายุที่เราจะพบเจอว่าโรคอัลไซเมอร์นี่ส่วนใหญ่จะไปอยู่กับผู้สูงอายุวัยเด็กวัยทำงานสามารถมีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์ได้ไหมคะเรียกว่าไม่เป็นเลยดีกว่านะเพราะว่าโดยการดำเนินโรคมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับกลุ่มไหนบ้างปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่ทำให้เขามีโอกาสเกิดโรคนี้นะฮะที่อันแรกที่ผมบอกก็คือเรื่องของประวัติพันธุกรรมใช่ไหมอันที่สองก็คืออายุนะถ้าอายุมากยิ่งมากขึ้นก็มีความเสี่ยงมากขึ้นเพศอันนี้ก็เพราะว่าเพศหญิงเนี่ยพบบ่อยกว่าเพศชายนะก็อย่างที่คนไข้ที่มาหาเนี่ยที่คลินิกก็ผู้หญิงก็เยอะนะครับคนไข้ที่มีประวัติว่าถูกประสบอุบัติเหตุทางศีรษะล้มศีรษะกระแทกหรือว่าอะไรพวกนี้ก็คือมีเซลล์สมองตายอยู่ระดับหนึ่งพวกนี้ก็มีความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่าง
อีกอันหนึ่งที่สำคัญที่เราเจออยู่เรื่อยๆก็คือโรคหลอดเลือดสมองค่ะนะซึ่งโรคหลอดเลือดสมองนี้ก็เป็นมาจากมีไขมันเป็นเกาต์เป็นความดันเบาหวานอะไรพวกนี้ทำให้หลอดเลือดสมองเนี่ยประสิทธิภาพไม่ดีเพราะฉะนั้นการที่ไปดับออกซิเจนหรือสารต่างๆเลี้ยงสมองก็ไม่ดีก็มีพวกนี้ก็มีความเสี่ยงด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับผู้ป่วยที่มีที่เรียกว่าเป็นโรคอัลไซเมอร์คืออะไรคะอาจารย์น่ากลัวสุดคือดูแลตัวเองไม่ได้ลืมแม้กระทั่งการใช้ชีวิตลืมกินข้าวยังไงลืมไปหมดเลยก็คือถ้าหลายๆท่านเคยดูภาพยนตร์ภาพยนตร์เกาหลีภาพยนตร์ไทยก็มีนะที่ภาพยนตร์เกาหลีทำดีมากฝรั่งก็มีหนังฝรั่งก็มีใช่ไหมฮะพอเห็นแล้วแบบโอ้กลัวมากที่จะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าจากศาสตราจารย์จากอะไรเก่งมากๆอะไรนะกลายเป็นดูแลตัวเองไม่ได้เลยถ้าทุกอย่างไม่ให้คนทำคนช่วยหมดนะอันนี้มันก็น่าเศร้าใจนะแล้วก็ญาติที่ใกล้ชิดกันก็เหมือนกับว่าเขาก็เป็นอีกคนหนึ่งไปเลยที่จำเราไม่ได้เลยหรือแม้กระทั่งเคยดูภาพยนตร์ฝรั่งอันนึงก็คือว่าเขาจะต้องอัดวิดีโอเขาทุกวันเพราะว่าลุงคือก็จะจำไม่ได้แล้วว่าเนี่ยฉันสามีฉันหรือเป็นใครอะไรก็แล้วแต่เราต้องเปิดอันนี้มีจริงไหมคะอาจารย์คะอันนี้จริงๆเรียกว่าอาจจะไม่เจอหรือเจอน้อยๆมากๆไม่มีอารมณ์มานั่งอัดเลยไหมวิดีโอตอนนั้นครับครับเพราะว่าเขาจริงๆเขาคือการวางแผนต่างๆจะเสียไปด้วยนะคะในโรคสมองเสื่อมนะคะมีสายเข้าค่ะจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะคุณสิริบูลนะคะอายุ65ปีอยากปรึกษาเรื่องอัลไซเมอร์พอดีเลยที่เรากำลังพูดคุยกันนี้นะคะคุณสิริบูลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสอบถามอาจารย์เลยค่ะปรึกษาด้านไหนคะมันกำลังจะเริ่มจะเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าทุกวันนี้ก็จะเริ่มบ่อยค่ะครับอาการเป็นยังไงคะที่คิดว่ามันกำลังจะเริ่มเป็นอัลไซเมอร์ค่ะตั้งใจจะไปเอาสิ่งนี้ล่ะกำลังเดินเข้าไปอ้าวเราลืมไม่รู้จะไปเอาอะไรเดินกลับออกมาก่อนมาตั้งสติใหม่แล้วค่อยเดินเข้าไปอีกอย่างเงี้ยบางทีขับมอเตอร์ไซค์ไปอีกทีเราจะไปซื้ออะไรเลยร้านไปแล้วก็กลับมาใหม่ค่ะมันจะเริ่มเป็นของอะไรคะของอัลไซเมอร์หรือเปล่าคะมีความสงสัยว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังทำคือตั้งใจอยากจะไปทำสิ่งนี้แล้วก็ลืมฉันจะไปทำอะไรจะไปซื้อของฉันจะซื้ออะไรกลับไปกลับมาอย่างนี้บ่อยครั้งก็เลยเข้าคาดว่าตัวเองมีแนวโน้มจะเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าคะอย่างคุณสิริบูลครับอันนี้ส่วนใหญ่แล้วมักจะเจอร่วมกับว่าวางของไว้ไหนแล้วก็หลงลืมนะฮะวางกุญแจไว้วางขวดไว้แล้วก็ลืมนะฮะซึ่งเราพบบ่อยๆมากนะฮะว่าเป็นมาจากใจลอยอะครับเหม่อลอยฮะเพราะว่าคือเช่นตอนถือกุญแจไปเราจะไปเปิดขวดน้ำวางกุญแจไว้ตรงนี้แล้วแต่ใจไปคิดถึงเรื่องเมื่อวานนี้เราทำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไปจะจดว่าจะไปซุปเปอร์มาร์เก็ตจะซื้ออะไรแต่ใจก็ไปคิดถึงอีกเรื่องนึงคือคล้ายๆว่าทำพออายุมากขึ้นเนี่ยประสิทธิภาพของสมองลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำหลายอย่างพร้อมๆกันเหมือนกับวัยหนุ่มสาวนี่อาจจะทำไม่ได้นะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วก็เราจะแนะนำว่าให้ทำอะไรให้มีสติอยู่กับสิ่งที่ทำอ่ะนะพอเราตั้งใจเรารู้ตัวเวลาจะทำอะไรเนี่ยข้อมูลมันก็จะค่อนข้างจะอยู่นะฮะก็จะไม่ค่อยมีลักษณะที่ว่าหลงลืมง่ายนะครับแต่ว่าก็ยังจะเจออย่างนี้อยู่บ้างประปรายเป็นครั้งคราวนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของสมรรถภาพสมองที่มันจะลดลงไปตามอายุก็ยังไม่ได้ถือว่าจะต้องเข้าข่ายว่าเป็นโรคแล้วแต่คุณสิริบุญคะไม่ต้องกังวลค่ะอายุ65ใช่ไหมคะดิฉันยังเป็นเลยเราไปหาหมอเราอยากจะทานยาสิ่งนี้ได้ไหมคะกังวลใจค่ะต่อได้ครับก็คือถ้ากังวลใจจริงๆแล้วคิดว่ามีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันมากนะครับจนเรียกว่าเป็นทุกวันเป็นบ่อยๆมากอย่างนี้ก็ไปพบหมอก็ได้นะครับคุณหมอก็จะตรวจนะฮะไปถึงก็คุณหมอจะตรวจว่ามีอาการมานานหรือยังมีโรคประจำตัวอะไรไหมเป็นเบาหวานความดันมีปัจจัยเสี่ยงอะไรต่างๆหรือเปล่านะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยคุณหมอก็จะให้ทำแบบทดสอบประสิทธิภาพของสมองก็จะมีแบบคำถามเช่นถามว่าวันนี้วันอะไรเดือนอะไรปีอะไรตอนนี้อยู่ที่ไหนให้จำของ3อย่างแล้วอีก5นาทีถามอีกทีนึงให้เอา100ลบ7อย่างเงี้ยนะฮะตรวจคำพูดง่ายคือตรวจสมรรถภาพของสมองในด้านต่างๆนะฮะแล้วก็จะมีเป็นคะแนนเช่นคะแนนคนปกติควรจะได้สัก30คะแนนแต่ถ้าเราตรวจแล้วเนี่ยพบว่าต่ำกว่า22อย่างนี้หมอก็สงสัยว่าเอ๊ะอาจจะเป็นโรคสมองเสื่อมก็ได้นะเราก็จะตรวจส่งนัดส่งตรวจกับนักจิตวิทยาที่เป็นการตรวจสมองแบบระบบใหญ่นะตรวจซึ่งตรวจอีก3ชั่วโมงน่ะ
นะเพราะฉะนั้นก็จริงๆไปหาหมอหมอก็จะตรวจตั้งแต่เบื้องต้นก็คือคุยละผมคุยทั่วไปถ้าคุยแล้วไม่มีอะไรไอ้ตรวจ20ข้ออาจจะไม่จำเป็นแต่จริงๆถ้าคนไข้มาปัญหาเนี้ยผมก็จะตรวจ20ข้อทุกคนเพราะว่ามันใช้เวลาประมาณสัก5นาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วอันนี้ถ้ามีลูกมีหลานอยู่ที่บ้านเนี่ยอาจจะให้เขาดูตามอินเทอร์เน็ตนะครับจะเป็นแบบว่าแบบตรวจสมองเพื่อทดสอบความจำเสื่อมนะฮะก็คือสามารถทำเองได้ที่บ้านก็คือก็ในอินเทอร์เน็ตก็คือให้ลูกเนี่ยเอาดาวน์โหลดลงมาพิมพ์แล้วก็ลองทำดูบอกให้ลูกหลานลองทำให้หน่อยแล้วก็มาทดสอบเราซิว่าตาม20ข้อที่อาจารย์ได้บอกไปเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าข่ายไหม MMSE นะครับ M เลยนะคะ M มาเลเซียนี่นะ MMSE M 2ตัว M 2ตัว MMSE นะคะนะคะคุณสิริบูแบบทดสอบ MMSE นะครับแล้วก็อย่างพูดเราไปอย่างนี้เราผ่านการอบรมนี้เขาก็ให้เราไปเขาอาจารย์สอนข้ออบรมเรามาพอมาถึงวันเราก็ลืมค่ะคุณหมอลืมเลยอ๋อไปอบรมมากลับมาลืมไม่รู้อบรมอะไรอย่างเงี้ยอบรมอสมนี่แหละเราไปตอนนี้เอากลับมาลืมละไปรู้ว่าอบรมวันไหนเป็นยังไงโอ้อันนี้ต้องอาศัยคือต้องอาศัยตัวช่วยเยอะครับคือเราต้องหมั่นจดหมั่นถามหมั่นอะไรเงี้ยนะกลับมาปุ๊บรีบถามรีบใช้อะไรเงี้ยนะฮะก็เพราะว่าคือสมรรถภาพสมองมันจะต่างกับตอนวัยหนุ่มสาวนะครับอันนี้ก็เข้าใจก็เราต้องช่วยตัวเองให้มากขึ้นในเรื่องความจำลองไปอบรมแล้วลองจดช็อตโน้ตมาหัวข้อแล้วเรารู้ซิว่าแล้วก็วันที่ต่างๆคือเอาง่ายๆคืออย่างจอยไปอบรมที่ไหนจะก็ต้องมีการจดเหมือนกันลองจดแล้วเอ๊ะช็อตโน้ตมาเราเข้าใจหรือเปล่าถ้าเกิดว่าช็อตโน้ตแล้วยังไม่เข้าใจยังงงในการที่จดเองหรือลืมไปแล้วว่าคืออะไรนั่นอาจจะเป็นข้อสงสัยก็ได้ลองใหม่ลองปรับเปลี่ยนอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปใหม่นะคะคุณสิริบูลนะคะนะหรือว่าลองดาวน์โหลดนะคะ MMSE นะคะให้ลูกหลานลองดาวน์โหลดแล้วก็ลองทดสอบตัวเองได้ที่บ้านด้วยนะเบื้องต้นแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วมันเข้าข่ายต่ำราคาคะแนนลดกว่า22คะแนนก็ต้องมาหาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่คุณสีให้คุณหมอทำให้ดูอีกทีนึงนะครับนะคะสบายใจเนาะนะขอบพระคุณค่ะนะคะค่ะนะคะเอามาต่อกันเลยนะคะตะกี้ถึงคุณสิริบูลนะคะก็มีปัญหามากเลยกับไม่รู้ไปอบรมอะไรจำไม่ได้แล้วนะคะเอาเป็นว่าสุดท้ายท้ายสุดนี้อาจารย์คะคนรอบข้างที่มีการส่วนช่วยดูแลมีส่วนช่วยเหลือคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ยังไงได้บ้างคะกับคนที่อยู่รอบข้างนี่ความเข้าใจนี่สำคัญที่สุดนะฮะก็คือต้องเข้าใจเขาว่าเขาไม่ได้นิสัยเสียนิสัยไม่ดีหรือว่าไม่สนใจเป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่เอาใจใส่ทำไมไม่ช่วยหนูมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคือสมองเขาแย่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเราเข้าใจว่าจริงๆเขาเป็นโรคนะฮะเราก็จะรู้สึกหงุดหงิดโกรธเขาน้อยลงเพราะว่าไอ้ความโกรธความหงุดหงิดเนี่ยมันจะมาบั่นทอนตัวคนดูแลเองอะนะฮะเพราะฉะนั้นความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยจะทำให้สามารถดูแลคนไข้ได้นานขึ้นนะเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือถ้ามีญาติหลายคนเนี่ยผลัดกันดูแลอย่าคนเดียวเนี่ยดูแลนานๆทั้งวันเนี่ยจะรับไม่ได้นะครับแล้วก็จะมันเป็นเรียกว่าช่วยกันเป็นทีมอะนะฮะแล้วก็มารับคำแนะนำจากหมอหรือผู้รักษาสม่ำเสมอเกี่ยวกับการจัดการปัญหาพฤติกรรมนะฮะเพราะว่าปัญหาของผู้เป็นโรคสมองเสื่อมระยะยาวคือเรื่องพฤติกรรมเขาที่เปลี่ยนไปนะมันปัญหาหลักเลยคือเป็นเรื่องของการดูแลพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับนะคะสุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์ย้ำถึงความสำคัญของผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์อีกครั้งนึงค่ะเชิญค่ะครับก็คือโรคสมองเสื่อมเป็นโรคทางสมองที่เกิดจากตัวสมองเสื่อมลงตามวัยนะครับบวกกับการที่มีโปรตีนของสมองที่ผิดปกติไปนะฮะโปรตีนที่หนึ่งที่ไปทำลายเซลล์ประสาทเขาไม่ได้แกล้งเขาไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะฮะนี่ปัญหาหลักๆเนี่ยนอกจากเรื่องของความจำแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของอารมณ์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าญาติเข้าใจเขาแล้วก็ให้การช่วยเหลือเขานะครับก็จะช่วยคนไข้ได้เยอะนะคนไข้จะรู้สึกหงุดหงิดน้อยใจเสียใจพวกนี้ถ้าเราเข้าใจแล้วก็พยายามให้การช่วยเหลือสนับสนุนให้กำลังใจนะก็จะมีส่วนช่วยอย่างมากครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ครบถ้วนเลยทีเดียวนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณผู้ชมนะคะที่โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับเราคุณสิริบูลนะคะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์นะคะมาโนชหล่อตระกูลนะคะจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่มามอบความรู้ให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะครับยินดีครับ
และคุณผู้ชมคะสามารถที่จะติดตามรายการรามาสแควร์ของเราก็ได้ใหม่นะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้วันนี้ดิฉันพร้อมกับอาจารย์หมอนะคะแล้วก็ทีมงานทุกๆคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ